ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเขาก็มอบเครื่องวัดอุณหภูมิจำนวน 2,000 เครื่องด้วยกันค่ะไปดูกันที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิจำนวน 2,000 เครื่องที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานีค่ะโดยมีนายณรงค์รักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยนายธนิตวงปิยสถิตนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการรับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมมิเตอร์ชนิดอินฟราเรดนะคะจำนวน 2,000 เครื่องจากนายไพรินทร์ลิ่มเจริญผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต8กำแพงเพชรนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่นำมามอบให้กับจังหวัดอุทัยธานีตามโครงการชุดปฏิบัติการสนับสนุนแอปพลิเคชันตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ตรวจคัดกรองโควิด-19 ในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีค่ะใช่แล้วครับคุณผู้ชมเท้าความกันไปก็อย่างที่เราได้ทราบกันนะฮะว่าด้วยกระทรวงมหาดไทยตอนนี้เนี่ยได้มีการมอบหมายให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการวางแผนแล้วก็ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นำร่องระยะแรกเลยนะครับใน4จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือจังหวัดภูเก็ตจังหวัดมหาสารคามจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วก็กำหนดให้จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยเป็นจังหวัดนำร่องเพิ่มเติมในการดำเนินงานดังกล่าวนี้นะครับเพื่อนำมาแจกจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้ตรวจคัดกรองโควิด-19 แล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการสู้กับเจ้าโรคโควิด-19 ในปัจจุบันนี้